คนะฮะนี่ก็จะมาต่อกันในส่วนของตัว chapter 6นะครับซึ่งก็คือต่อจาก chapter 5นะซึ่งก็โอเคเหมือนกับว่าผมได้ทำการแบบเรียกว่าผสมส่วนผสมสูตรฆ่าเชื้อในอากาศเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็คือแบบในรอบนี้คือผมจะต้องไปเรียกว่าเป็นการนำไปใช้งานนะครับซึ่งก็เขาบอกว่าให้เราระวังให้ดีๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเรียกว่าปนเปื้อนมากซึ่งก็โอ้พระเจ้าทำไมมันถึงคือรู้อ่ะเขาบอกว่าปนเปื้อนนะแต่คือผมไม่รู้ว่ามันปนเปื้อนขนาดนี้รู้ว่าปนเปื้อนแต่ไม่รู้ว่าปนเปื้อนขนาดนี้แต่ว่าแบบก่อนอื่นนะคือเห็นเลือดมันน้อยๆแบบรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยไม่รู้ดิขอคิวเลือดเต็มไปก่อนแล้วกันโอ้ยไอ้หนอนน้อยไอ้น้องน้อยมามันก็ยังไม่มีอะไรมากตรงๆเป็นหมาที่แบบเฮ้ยเขายังไม่ตายเหรอเอ้ยคุณไอแซคดีนะที่นายเจอเนี่ยที่แบบยังไม่ตายอ่ะอย่าเอาหัวอย่าเอาออกตอนนี้อาการมันหายใจไม่ออกแล้วตอนเนี้ยฉันเห็นมาแล้วแกนายไม่เชื่อแน่มันใหญ่มากมันอยู่ในห้องเก็บอาหารนะครับหัวคนที่เคยอยู่บนนี้เนี่ยเขาว่าพวกเขาอ่ะกำลังทำให้อากาศเป็นพิษนะครับบอกพวกเขาเนี่ยกลายร่างกันไปหมดแล้วเห็นแบบพวกเขากลายร่างมันตัวใหญ่มากบวมมากบอกตอนนี้เนี่ยต้องรีบกำจัดมันฮัมมอนฉันนึกว่านายตายไปแล้วนะเนี่ยวัวนายต้องการอากาศที่ดีกว่านี้นะครับวัวนายช่วยไอซักไม่ได้แน่ไอซักตอนนี้ฉันกำลังสแกนแอร์เรียอยู่ครับว่าตอนนี้ใช่คือเขามีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นนะครับมันใหญ่มากวัวตอนนี้มันใหญ่ออกนอกมอนิเตอร์เลยอ่ะบอกให้ระวังเขาไว้นะครับโอ้แย่แล้วคืออย่างนี้ก็แปลว่าแบบหัวจะต้องไปเจอตัวที่แบบมันใหญ่มากๆเลยอะดิเพราะว่าโอ้ That's the Sedona food storage. But I can't override the integrity lockdown. You have to destroy the pods to bring the air quality up. Then you can go through and use the poison on the Leviathan. โอเคพอเข้าใจแล้วคือตอนนี้เนี่ยมันจะมีโกลว์แชมเบอร์กับฟู้ดแชมเบอร์อยู่นะครับซึ่งคือผมจะต้องไปทางนี้นะแล้วดูดิแบบดูดิเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยมันคือเนื้อเยื่อนะเนี่ยมันขยับอยู่ด้วยอ่ะแล้วแบบผมทำอะไรตรงนี้ได้ไหมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเหรอคือรู้แค่ว่าตอนนี้เนี่ยมันแย่มากๆนะครับแบบมันแดงไปหมดเลยอ่ะแล้วก็มีของแบบผมฟาร์มซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีแบบผมต้องใช้กระสุนอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยผมดาวน์โหลดสกีเมติกก่อนแล้วกันนะเพราะว่าคือเหมือนแบบตอนนี้ผมก็ยังไม่ต้องใช้ตัวกระสุนอะไรมากเพราะแบบผมก็ยังมีครบอยู่ใช่ไหมโอเคผมได้คอนแทคเอเนอร์จีมานะครับซึ่งก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าผมก็เรียกว่ามีของทุกอย่างแล้วนะคือเขาบอกว่าเคนด้าเนี่ยเขาคิดว่าแฮมมอนด์อ่ะเขาปิดบังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับดีมาร์เกอร์เอาไว้นะครับถ้าแบบผมโดนตัวน้ำพวกนั้นคือแบบผมจะเป็นอะไรเนี่ย Stasis Recharge ส่วนนี้คือ Pulse Round นะครับโอเคแล้วตรงเนี้ยลงลิฟต์ไปเนอะเอ้าขึ้นเหรอโอเคแล้วนี่ก็กลับมาจากการตัดแล้วเนอะซึ่งก็จากการที่แบบผมไปหาของมาทุกอย่างแล้วเนอะคือเจอเท่าที่เห็นนะครับโอเคทำไมตรงนี้มันมีหมอกเยอะอย่างเงี้ยแล้วแบบทัศนวิสัยผมค่อนข้างแย่เนี่ยอุ้ยผมยิงมาเลยดีไหมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนอากาศใช่ไหมอ๋อไอตัวพวกนี้หรอที่แบบมันทำให้อากาศมันแย่อะแฮมมอนเขาบอกไงเฮ้ยแต่มันไม่อึดเลยนะมันไม่มีความอึดเลยอะจริงๆมันไม่มีความอึดเลยแบบมาแบบตัวพวกนี้อึดตัวอีกอะแล้วคือแบบผมต้องทำอะไรเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมมันถึงเริ่มมีสปอร์มาอยู่ตรงนี้แล้ววะเฮ้ยไอตัวนี้ตัวที่อึดตัวนี้อึดอย่างนี้ก็แปลว่ามันต้องมีไอตัวที่แบบมันสปอร์นอะดิใช่ไหม
เนี่ยแต่ว่าตรงๆนะตัวเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเพราะแบบมันอึดมากโอ้โหแล้วแบบมันมีเสียงแบบหัวล้อแปลกๆอ่ะแล้วทำไมถึงให้แบบ stasis energy ผมเยอะจังเลยอ่ะโอเคตรงๆนะถือว่าง่ายแล้วเพราะว่าไอตัวพวกเนี้ยมันไม่อึดมันแบบมันเรียกว่าไงเลือดน้อยมากนะครับคือแบบผมใช้แค่ตัวเนี้ยไม่กี่นัดมันก็ตายแล้วอะนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะถ้าแบบมันอึดแล้วแบบมันตีผมได้อีกอะอันนี้อาจจะไอตัวคลอดลูกตัวนี้คือตัวคลอดลูกโอ้โหก่อนตายมันยังปล่อยลูกมาอีกเหรอตายหมดแล้วแหละตายหมดแล้วมาผมอยู่โอเคอย่างเงี้ยตายจริงละตายหมดนะครับโอเคได้เครดิตมา 2,300 นะก็โอเคแล้วคือผมต้องไปไหนต่อคือให้ผมเดานะคือเหมือนกับว่าเควสอะคือจะให้ผมฆ่าตัวพวกนั้นอะให้หมดทุกตัวตอนนี้ดร.คอสกำลังรายงานอยู่นะหัวบางอย่างเนี่ยมันกระแทกเกาะเราอะอยู่ใกล้ๆฟู้ดสตอร์เรจนะครับบอกว่าไม่น่าจะใช่แบบมันรู้สึกมันใหญ่มากอะเนื้อคือไม่น่าจะใช่เป็นอุกกาบาตนะครับแต่ว่าก็โอเคใช่มันนะผมเขียนตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนเห็นตรงนี้เนอะผมดึงมาแล้วก็เก็บประมาณนี้แหละนะก็ตัดไปแล้วกันฮะโอเคทีนี้ก็กลับมาจากการตัดแล้วเนอะซึ่งก็ตอนนี้ก็เจอออดิโอแล้วนะนี่เทมโพนะอ๋อก็คือคนแรกเลยนะตอนนี้กำลังหาดร.อลิซาเบธคอสอยู่แต่ว่าเธอไม่อยู่โอ้ตอนนี้ไม่เจอใครเลยอ่ะมีแต่แบบพวกสิ่งมีชีวิตแปลกๆกันไปหมดเลยว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปดูที่ชั้นขุดเจาะเหรอคือคนที่ชื่อว่าเชมโพนี้นะถ้าแบบเพื่อนๆสังเกตนะคือเขามาตั้งแต่ตอน EP 1เลยอะแบบคือเขาเป็นชีฟเอนจิเนียร์เนอะซึ่งคือเขายังมีชีวิตอยู่ได้แบบแปลกๆคือเขามีชีวิตอยู่ค่อนข้างยืนยาวนะคือคนอื่นเขาตายกันไปหมดแล้วอะแบบเหลือแค่คนนี้อะไรประมาณนั้นนะโอเคแล้วนี้ผมจะต้องไปในตรงแบบ Entering Zero Gravity ไม่ชอบเลยแบบดูดิมันมีแต่ออแกนิกชีสอย่างที่เขาพูดจริงๆอ่ะโอเคโดดไปเลยนะฮะโอเคแล้วผมต้องไปไหนต่อผมต้องขึ้นไปหรอโอ้โหแล้วผมจะขึ้นไปยังไงล่ะทีนี้ผมต้องขึ้นไปตรงนู้นเนอะแต่ว่างั้นถ้าแบบผมทำให้มันช้าลงได้ปะแบบกด C พอได้อย่างนี้ผมก็กด C อีกรอบนึงไปดีไหมอ่ะขอกด C อีกรอบนึงก่อนตอนนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าผมจะไปรอดหรือเปล่าเห็นได้ยินเหมือนตัวอะไรโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันโจมตีเร็วจังเลยอ่ะมันโจมตีเร็วมากแล้วผมมองไม่เห็นโอ้ยมองไม่เห็นโอเคผมดึงมันเข้ามาเทคนิคเดิมนะครับโอเคคำถามถัดไปผมต้องไปไหนต่อโอเคผมจะต้องอ้อมในส่วนของตัวโซนหนามนี้ไปเหรอแล้วแบบมันจะมีหนามเพื่อแบบคือจะมีหนามไว้เพื่ออะไรอะแบบผมโดดไปนู่นได้ปะโอเคไม่มีอากาศตรงนี้ไม่มีอากาศเสียงอะไรอ่ะคือโอ้โหผมก็ว่าเดี๋ยวมันเสียงอะไรเสียงมันดังมากนะครับยิงเอ้าแล้วอีกตัวนึงโอ้โหอยู่ที่พื้นเลยเหรอตายกระสุนผมเนี่ยหมดแล้วกระสุนหมดโอเคแล้วพี่ครับพี่ไปสู่สุคติเหอะโอเคนี่แหละตัวสุดท้ายไอแซคว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่ในตัวมันมีสวิตช์อยู่ในตัวระบบควบคุมออกซิเจนเนอะโอเคแล้วคือผมโอเคคือเขาบอกว่าในเรพอร์ต security report นะครับคือเขาบอกว่าเนี่ยพวกเราอ่ะเห็นว่าแบบมันมีเรียกว่าไงเป็นแบบผู้คนอ่ะเก
ที่แบบเขาหายใจอะไรประมาณนั้นอ่ะคือเขาจะเห็นภาพหลอนกันนะครับซึ่งคือเคนด้าเนี่ยเขาก็เห็นภาพหลอนกับเขาด้วยเหมือนกันเนอะซึ่งก็นั่นแหละปัญหาแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราจะช่วยดูมอนิเตอร์ต่อไปแล้วกันนะโอเคนะนี่ก็กลับมาจากการเดียวแล้วคือระหว่างที่เดินเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนกระซิบอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกไอซ์เขาอากาศแบบเขามีตัวกรองอากาศอยู่เนอะก็ไม่น่าจะต้องกลัวอะไรมากนะครับเพราะแบบเขานั่นแหละโอเคลงมาข้างล่างนะแล้วก็ลงมาที่เลเวล1นะโอเคแล้วก็ผมก็จะต้องแบบกลับไปที่ตัวที่เดิมนะครับเพราะว่าผมก็จะต้องไปใช้ตัวยาพิษนะก็คือตรงนี้นะตัวยาพิษ Poison Capsule นะครับโอเคอันนี้ก็วิ่งไปต่อแล้วกันนะโอเคต้องมาทางนี้นะซึ่งเป็นทางที่แบบเขาล็อกดาวน์ผ่านตัวโอ้โหโอเคใช่ไหมนะไม่สนใจนะครับเกียร์แซคเขาเป็นคนที่แบบพูดน้อยเนอะบอกตอนนี้กำลังเคลียร์แอร์เวนต์อยู่นะครับโอเคอ้าวเฮ้ยคุณอย่าทำอย่างนี้คุณทำอย่างนี้ไม่ได้คือเขาบอกว่าเขาเขาเรียกว่ายกเลิกล็อกดาวน์ที่ฟู้ดสตอร์เลซึ่งจากที่แบบเพื่อนๆฟังมาดีๆนะคือเขาบอกว่ามันมีไอตัวนั้นอ่ะมันยังมันอยู่ในห้องนะครับคือมันอยู่ในห้องแล้วคือแบบเราเพิ่งปลดล็อกอ่ะก็แปลว่าเราสามารถเข้าไปได้แล้วแบบมันก็สามารถออกมาหาผมได้เหมือนกันด้วยไงเนี่ยปัญหาแล้วแบบผมซื้อนี่ก่อนแล้วกันนะผมซื้อพอราวโอ้24,000เลยเหรอโอเคซื้อประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะก็ร้อยนัดโอเคได้อยู่แล้วแบบผมต้องการแบบคิวลิ่งไอเทมอะไรป่ะเนี่ยก็ไม่น่าจะต้องนะครับเพราะแบบผมก็มีคิวลิ่งไอเทมอยู่ค่อนข้างเยอะแบบก็ไม่ค่อยเสียอะไรด้วยแหละนะโอเคบอกคิวว่าจะไม่เจอตัวอะไรแปลกๆโอ้แบบดูดิตัวอะไรอยู่ในเนี้ยมันต้องเป็นตัวที่แบบใหญ่มากจริงๆเนี่ยไฮโดรพอนิกล็อกดร.คอสมันยากที่จะเชื่อเนี่ยว่าฉันเห็นอะไรอยู่วันนี้มันบ้าไปแล้วมันบ้าจริงๆว่าตอนนี้จะขอไปที่ห้องชั้นขุดเจาะกันตอนนี้ฉันได้ยินแบบพวกพูดรอดชีวิตนะครับกำลังรวมตัวกันอยู่ว่าเจคอบฉันหวังว่าคุณอยู่นะโอเคเหมือนว่าให้ผมเดานะคือด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยเขาเป็นแฟนกันกับเอนจิเนียร์ที่ชื่อว่าเจคอบนะก็เลยกำลังตามหากันอยู่แล้วก็แบบผ่านมาตรงนี้พอดีเนอะบูทฟิลเตอร์คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะโอเคตอนนี้เราฆ่าเชื้อแล้วใช่ไหมน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่ก็คือ main objective เรา โอเคคือเขาบอกบ้าเอ้ยยาพิษที่เราทำขึ้นมานะมันไม่แรงพอที่จะแบบฆ่ามันได้นะครับคือให้ผมเข้าไปฆ่ามัน Entering zero gravity เจ้าช่วยมันตัวบ้าอะไรอ่ะยิงโอ้ยฟัดเดี๋ยวโอ้ผมนึกว่าผมตายผมยิงหนอกมันให้แตกผมยิงหนอกมันให้แตกใช่ไหมระเบิดไปโอเคมันโหดเข้าไปแล้วเฮ้ยมันจะงอกมาอย่างนี้เรื่อยๆไม่ได้นะคือแบบผมมีจำกัดคุณจะไม่โจมตีผมยิงหนอกมันให้แตกยิงหนอกมันให้แตกเคยิงหนอกแตกแล้วหนอกแตกเหลืออีกหนวดเดียวนะครับเร็วออกมายิงหนองมันมันตายป่ะคือให้ผมเดานะผมรู้สึกว่ามันยังไม่ตายโอเคผมเปลี่ยนปืนดีกว่าผมว่าปืนแบบเมื่อกี้คือยิงอัดเข้าไปอย่างนั้นเลย
โอ้ยอะไรนั่นอ่ะโอ้ยเสียเลือดเยอะอยู่ยิงอัดเข้าไปข้างในนะครับก็ยังมีอีกเหรอรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนโอ้โหแล้วมาอยู่ๆก็งอกมาเจ็บเจ็บเจ็บอันนี้บอกเลยว่าเจ็บยิงอัดเข้าไปยิงอัดเข้าไปที่หนองอ่ะจนกว่ามันจะแตกอ่ะเออเอาดิเอาดิพี่มาสู้ผิดคนละผมรู้จุดอ่อนพี่ให้มันระเบิดคาปากใช่ป่ะแค่ผมเดานะแต่รู้แค่ว่าตอนเนี้ยกระสุนเผาราวผมหมดแล้วอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงผมต้องทำอะไรกระสุนผมหมดละเอ้ยเดี๋ยวเราคุยกันได้เราคุยกันได้คุณเราคุยกันได้คือเราคุยกันได้กระสุนหมดเฉยกระสุนหมดเฮ้ยกระสุนหมดจริงๆโอ้โหฟาดเวทีนี้ผมจะตายแล้วเล็งมันไปไม่ถึงอ่ะแล้วคือแบบผมเหลือแค่ตัวปืนเนี้ยคือผมจะฆ่ามันยังไงอ่ะก่อนดีคือผมออกไปเติมกระสุนได้ไหมไม่ได้ด้วยเหรอเออรีโหลดก่อนก็ดีคือเอาง่ายๆนะผมไม่มีกระสุนที่จะไปสู้กับเขาแล้วอ่ะเนี่ยใช่ไหมเออใช่ผมไม่เหลือแค่โอ้โหผมขอหาทางออกไปเรียกว่า tactical retreat ก่อนได้ไหมอ่ะกระสุนผมหมดโอเคได้พลาสมามาได้พลาสมามาอยู่โอเคคือเมื่อไหร่มันจะตายอ่ะแบบประเด็นคือมันฆ่าไม่ตายแต่แบบผมดูนะเนี่ยกระสุนผมหมดอีกแล้วมันพอจะแบบมีอะไรแบบผมเอามาใช้ได้ไอ้ตัวนี้ใช้ได้อยู่ตัวนี้ใช้ได้คือผมว่าผมจะต้องยิงให้มันระเบิดคาปากมันแต่ประเด็นคือไม่ใช่หรอกนะมันฆ่าไม่ตายถ้าแบบผมดูนะตอนเนี้ยฟาดผมอีกรอบนึงต้องสายเลยเมื่อไหร่มันจะตายอ่ะคือขนาดผมพ่นพิษมาไปแล้วเนี่ยเออมาดิเออยิงมันออกไปอย่างนั้นแหละ เอาตัวที่แบบผมไม่มีอะไรจะไปสู้เขาอ่ะคือถ้าแบบให้กระสุนผมมาแบบถ้ามันเยอะกว่านี้ได้ปะโอเคผมต้องชุกแล้วไอ้นี่เก็บเพราะเราเอ้ยไอแซคกูจะยืนอยู่นิ่งๆเพื่อโอ้ยเกือบหัวผมวิ่งดีกว่าหัวมันยิงมาอย่างเงี้ยคอนแทคเอเนอร์จี้โอเคจะยิงมันยังไงดีนี้มันไม่ตายอ่ะไม่ใช่หรอกคือผมฆ่ามันให้มันตายไม่ได้อ่ะมันเหมือนว่าแบบมันไม่มีวันตายอ่ะคือจริงๆนะรู้สึกว่าแบบมันไม่มีวันตายคือผมทำยังไงมันก็ไม่ตายยิงเผาโอ้ยโดนครับไปนี่คือโอ้ยเลือดจะหมดอันเนี้ยมันออกจุดอ่อนมาให้แต่แบบผมไม่มีกระสุนให้ไปยิงมันอ่ะจุดออกมาหาแล้ววิ่งครับวิ่งท่าเดียวเลยอย่างเงี้ยมันคือตัวอะไรอ่ะทำไมแบบมันหนึ่งฆ่าไม่ตายมันจะยิงอะไรออกมาละคือเขายิงอะไรอ่ะก่อนอื่นแล้วทำไมแบบผมฆ่ามันไม่ตายอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นคือฆ่ามันไม่ตายจริง
ีรถโอ้โหมันชาร์จนานเกินโอ้ยจะตายแล้วผมจะตายแล้วเออโอเคโอเคโอเคมันแตกมาแล้วนะครับเออโอ้โหคุณคุณจะให้ผมเอาอะไรไปสู้กับคุณคือกระสุนผมหมดทุกแบบทุกนัดแล้วอ่ะเออคือผมจะต้องยิงเขาไปอีกนานแค่ไหนอ่ะคือตอนนี้กระสุนผมหมดผมต้องทำอะไรเนี่ยมันฆ่าไม่ตายไม่ใช่หรอคือผมฆ่ามันได้ไม่แบบไม่ตายจริงโอ้ยไม่ไหวเลือดผมหมดละนี่ฆ่าไม่ตายแต่ตัวที่แบบฆ่าไม่ตายอ่ะเอ้าตายแล้วเหรออะไรเนี่ยพอบูว่าฆ่าไม่ตายบูตายเลยโอเคไอ้แซคนายทำได้ Hammond do you read นายได้ยินไหม Hammond oxygen levels are returning to normal ระดับออกซิเจนเนี่ยกำลังกลับเป็นปกติแล้ว damn it บ้าเอ้ย he's gone again เขาหายไปอีกแล้ว what ตรวจจับฮาริกไม่เจอเลย I've got a plan to get off this ship I've located an SOS beacon on the mining deck อ๋อคือเขาบอกว่าเรากำลังจะออกไปจากเรือลำนี้นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เราตรวจพบสัญญาณ SOS นะครับโอ้พระเจ้าช่วยฉันไม่รู้นะว่าแบบมันจะสามารถยื้อไว้ได้อีกนานแค่ไหนกับไปประตูนั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนเขาพูดถึงอะไรอ่ะแล้วออบเจคทีฟผมคืออะไรก่อนหนึ่งไปทางนี้นะแต่ว่าออบเจคทีฟหลักๆของผมเลยนะคือซื้อของเพื่อเตรียมตัวนะครับมันก็ตัดไปแล้วกันนะเพราะอาจจะแบบซื้อนานอยู่นะโอเคทีนี้ก็กลับมาจากการตัดซึ่งก็ถือว่าเคลียร์แล้วนะในส่วนของตัวน่าจะชั้นนี้แหละมั้งเพราะว่าก็ดูเหมือนแบบจะไม่มีอะไรเหมือนแบบจะให้เรากลับไปที่ทรานสเตชันมากกว่านะครับโอเคซึ่งก็หมายความว่าผมอาจจะแบบน่าจะจบแชปเตอร์เรามั้งคือถ้าแบบยังไม่จบก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะไปยังไงต่ออีกนะเพราะแบบน่าจะแบบจัดการเคลียร์หมดทุกอย่างแล้วอ่ะเพราะแบบเราจะต้องไปติดอยู่ที่แบบทรานสเตชันอะไรประมาณนั้นนะซึ่งก็เนี่ยก็คือเรากำลังลงไปที่ตัวทรานสเตชันแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัว Mining Deck ต่อนะซึ่งคือตัว Mining Deck นี่เอาตรงๆอาจจะแบบค่อนข้างโหดอยู่เพราะว่าคือมันเป็นชั้นที่ขุดไงอาจจะแบบเจอกับดีมาร์เกอร์อะไรประมาณนี้ได้ด้วยอ่ะนะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแบบน่าตื่นเต้นมากนะซึ่งก็โอเคไปที่ตรงนี้แล้วก็น่าจะจบแชปเตอร์แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าแบบมาจบที่ทรานสเตชันก็คือจบแชปเตอร์นะฮะใช่ไหมโอเคนี่ก็จบแชปเตอร์เพียงเท่านั้นนะก็จบคลิปเลยแล้วกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับสวัสดีครับ